แต่คนนี้เขารักกันจริงแน่นอนแล้วเราก็เชียร์ตลอดเวลาน้องยาย่ากับน้องณเดชคิดถึงกันน่ารักน่าเอ็นดูใช่คุณผู้ชมค่ะครับนะก็เป็นการเว้นระยะห่างคิดถึงแบบเว้นระยะห่างทางสังคมถูกปะล่ะเออนะฮะก็ต้องอยู่ห่างกับเพื่อนหรือคนรักนะครับเมื่อวานยาย่าก็ภาพเก่ามาคิดถึงใหม่รีรันเออเป็นระบบรีรันเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพคู่กับณเดชคูกิมยะผ่านทางอินสตาแกรมนะครับพร้อมระบุแคปชั่นบอกว่า todayฟีเจอริ่งฮะใช่อะไรอ่ะมีฟีเจอริ่งอะไรอ่ะโอ้ยถ่ายรูปคู่กันอ๋อ today featuring a way back Wednesday 2013เงาะป่ารจนาเขาถ่ายรูปด้วยกันก็ใช้ฟีเจอริ่งได้อย่างเงี้ยเหรอเออมีความอบความน่ารักน่าอบอวลแต่เท่านี้ไม่พอนะจ๊ะได้ดู TikTok น้องใหญ่ๆอ่ะแต่เป็นไงอ่ะเขา cover ไง TikTok ไงเหรออ่ะดูหน่อยได้มั้ยไปดูเดี๋ยวมาทำยิ้มยังอยู่รู้ไหมข้อตังนี้คิดพลาดอีกแล้วคิดพลาดจนใจสิขาดดังฟุดแล้วฮัลโหลที่รักเฮ็ดยี่ยังอยู่รู้ไหมข้อตังนี้คิดพลาดอีกแล้วคิดพลาดจนใจสิขาดดังฟุดแล้วฮัลโหลรู้ไหมที่รักทำอะไรอยู่รู้ไหมว่าคนนี้คิดถึงมากคิดถึงจนใจจะขาดแล้วเออจังได้ยินจังปอแล้วหัวใจเนี่ยคือถ้าคนทั่วไปทำไม่คิดมากเออแต่ถ้าเป็นยาย่าทำอะส่วนตัวนะคิดถึงณเดชจนไม่ไหวแล้วอ่ะก็แน่นอนสิเขาต้องห่างกันน่ะใช่ไหมแล้วคนที่เขารักกันน่ะพี่เต้มันเป็นปกติอ่ะใช่คือคู่นี้ตั้งแต่ณเดชมีอินสตาแกรมนะคือแสดงความคิดถึงคือคิดถึงก็โทรไปไลน์ไปติ๊กต็อกกันนะจ๊ะแล้วเอาเหรอนี่ทีมงานต้องไปหานะณเดชเขาเล่นติ๊กต็อกกันแล้วทำจมูกบานๆน่ะใช่ไหม